ยกวิทยาเพชร 40,000 เจอกับพญาต่ออ้อขวัญเมืองครับชกเป็นรองคู่เอกของรายการศึกเพชรเจ้าพระยาเมื่อ14มิถุนายน60ครับย้อนไปดูกันหน่อยครับเดินทางมาถึงรองคู่เอกของรายการศึกเพชรเจ้าพระยาครับโดยเสียยูริสุวิทย์โกยินยงครับ14มิถุนายน60จากสนามมวยเวทีราชดำเนินนะครับหยกวิทยาเพชร 40,000 เจอกับพญาต่ออ้อขวัญเมืองหยกวิทยามา132นะครับพญาต่อ133ครับชื่อชั้นกระดูกมวยอยู่ที่ทางด้านของหยกวิทยาครับก็เป็นนักมวยค่าตัวเงินแสนมาก่อนนะครับเป็นนักมวยค่าตัวเงินแสนคนแรกของค่ายมวยเพชร 40,000 ซะด้วยครับทางด้านของหยกวิทยาครับล่าสุดนี้ก็แพ้น็อกยก3เพชรมรกตสิทธิ์ดาบไหมนะครับแล้วก็ไปชกมวยไทยสมัครเล่นชิงแชมป์โลกครับพญาต่อครับเตะขวาไป 2-3 แข้งชกกับฝรั่งซะบ่อยครับทางด้านของเจ้าหยกวิทยาครับมาเจอกับนักมวยไทยด้วยกันอีกครั้งนึงครับหลังๆมานี่ก็แพ้มากกว่าชนะนะครับก็ชนะเพียงก้องนภาคนเดียวครับนอกนั้นก็แพ้เอ็กซ์ต้า10วรพัฒน์แล้วก็มาแพ้นอกยก3เพชรมรกตสิทดาบไหมเดินครับหยกวิทยาครับท้าดวลชวนแรกเตะขวาหมัดขวาครับทางด้านของพญาต่อยก3นี่ตลาดหลักทรัพย์อยู่ที่หยกวิทยานะครับต่อ54ครับสัญญารัตนไพรวงศ์ครับยศพันตำรวจตรีนะครับกรรมการผู้ชี้ขาดโกละเข่าครับแทงซ้ายมาโต้ด้วยซ้ายครับหยกวิทยาตีขวาครับหมดยก3ซะก่อนครับเอาละครับขึ้นยก4ครับเรื่องของตลาดหลักทรัพย์นี่อยู่ที่ทางด้านของหยกวิทยาครับต่อแพ้ประเด็นครับ 2-1 ครับเอาศอกขวาของพญาต่อต้องขยันแล้วก็อาวุธหลากหลายนะครับพญาต่อครับกรรมการแยกตีเข่าขวาครับตีซ้ายครับพญาต่อไม่ได้ชก3ยกไม่ได้ยก5ยกนี่นานพอสมควรนะครับหยกวิทยาครับพญาต่อเดินนะครับตอนนี้เป็นฝ่ายเดินครับโอ้ยเตะขวามา2แข้งครับเตะขวาครับดักแทงซ้ายครับโอ้ในก็ตีได้ไม่ถนัดนะครับอาวุธนี่ยังไม่เป็นชิ้นเป็นอันนะครับทางด้านของหยกวิทยาเตะขวานี่หลุดหยกวิทยาเดินต่อครับพญาต่อถีบไว้เตะซ้ายครับหยกวิทยาเจอแข้งขวาเสียบเข่าซ้ายของพญาต่อเอาเวียงมาแล้วก็เอาละครับวิดไว้กับตู้หูเลยครับท่านรองทั้งหลายครับโอ้เหลี่ยมดีเหลือเกินนะครับแล้วเตะขวาอีกดอกหนึ่งตั้งแขนไว้แทงเข่าซ้ายครับพญาต่อครับพยายามสู้ในนะครับหยกวิทยาคือเข่าโดยอาชีพนะครับแต่ว่าตอนนี้ตีได้ไม่เจ็บนะครับหมดยก4ครับโอ้โหไปกันใหญ่ครับแบบนี้ครับเปลี่ยนเสิร์ฟเลยนะครับมาเป็นทางด้านของพญาต่อนะครับได้เปรียบอยู่ประมาณ41เลยครับต่อมา4ยกจนถึงยกสุดท้ายเนี่ยครับเปลี่ยนเสิร์ฟเป็นพญาต่ออ้อขวัญเมืองครับเนี่ยครับกองเชียร์บอกให้ล็อกแล้วก็จับให้แน่นโอ้เดินช้าไปด้วยครับหยกวิทยาครับดูเหมือนหมดเลยครับเนี่ยครับเร่งไม่ขึ้นครับเร่งไม่ขึ้นแล้วครับโอ้อย่างนี้ท่านต่อตายเกลื่อนเลยนะครับหมดยกสุดท้ายครับท่านต่อตายเกลื่อนราชดำเนินนะครับมวยใสประจำวันครับหยกวิทยาเพชร 40,000 นะครับพ่ายคะแนนให้กับทางด้านของพญาต่ออ้อขวัญเมืองนะครับคะแนนออกมา4947ด้วยนะครับจากชลธีอุสมานีจิรวัฒน์อินเดียมแล้วก็ไพฑูรย์กบกลางครับชูมือไปที่ทางด้านของพญาต่ออ้อขวัญเมืองนะครับก็พลิกยก4นะครับ